เชลซีบุกขย่ำวูแฮมตันศึกพรีเมียร์ลีกมาดูเอเก้แผลงฤทธิ์ทำแฮตทริกกีฬาวันที่25สิงหาคม2567 22:04 นเชลซีคว้าชัยในพรีเมียร์ลีกนัดแรกภายใต้ยุคคุมทีมโดยเอนโซมาเรสกาด้วยการบุกถล่มวูแฮมตันวันเดอเรอร์โนนี่มาดูเอเก้ฟอร์มเจ๋งทำแฮตทริกได้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่25สิงหาคมหมาป่าวูแฮมตันวันเดอเรอร์เปิดสนามโมลีนิวส์สเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเกมนี้เจ้าบ้านส่งยอร์เก้นสตรานลาเซนมาเตอุสคุนย่าวังฮีชานลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยนิโคลัสแจ็กสันโคพาวเมอร์มีไคลโลมูดริกเริ่มเกมมาแค่2นาทีเชลซีได้ลูกเตะมุมฝั่งขวาโคพาวเมอร์เปิดมาบริเวณเสาแรกกองหลังหม่งสกัดไม่ขาดลอยไปเสา2นิโคลัสแจ็กสันจึงโขกเข้าไปทีมยืนนำ 1-0 นาที10วูแฮมตันเกือบตีเสมอจากลูกเตะมุมฝั่งซ้ายมาเตอุสคุนย่าเปิดเข้ากลางให้เยซอนมอสเกราโขกไปชนเสาออกหลังนาที16ยอร์เก้นสตรานลาเซนหลุดเข้าพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษก่อนหาจังหวะตกเข้ากลางให้มาเตอุสคุนย่ายิงไม่เหลือแต่ผู้กำกับเส้นยกธงล้ำหน้าตั้งแต่จังหวะเล่นของลาเซนแล้ววูแฮมตันยังตีเสมอไม่สำเร็จนาที18เชลซีเกือบได้ประตูเพิ่มเอนโซเฟนันเดสถ่ายบอลออกฝั่งขวาให้โนนี่มาดูเอเก้เลี้ยงจี้เข้าพื้นที่เขตโทษก่อนสบช่องยิงไปหาเสา2โชเซซายังไวพุ่งปัดทิ้งได้ทันนาที27รายานเอดนูรีโชว์ความยอดเยี่ยมพาบอลลุยขึ้นมาเองจนถึงหน้าเขตโทษก่อนจะแทงทะลุผ่านแนวรับให้มาเตอุสคุนย่ายิงในเขตโทษเสียบตาข่ายวูแฮมตันตีเสมอ 1-1 นาที42วูแฮมตันหน้าแซงครึ่งนำแบบสุดๆแมตต์โดเฮอร์ตี้รับบอลได้ทางด้านขวาของเขตโทษก่อนตบเข้ากลางให้มาเตอุสคุนย่าที่รออยู่โล่งๆยิงไปฉลับกองหลังลูกพุ่งชนคานนาที45เชลซีโต้กลับเร็วด้วยการโยนบอลยาวขึ้นหน้านิโคลัสแจ็กสันวิ่งมาถึงแล้วกระดกผ่านกองหลังไปเข้าเท้าโคพาวเมอร์ตวัดยิงทันทีจากระยะประมาณ25หลาลูกลอยข้ามตัวนายทวารเสียบตาข่ายอย่างยอดเยี่ยมทีมยืนนำอีกครั้ง 2-1 นาที45บวก6วูแฮมตันได้ฟรีคิกรายานเอดนูรีเปิดลูกลอยเข้าเขตโทษให้โตตี้โกเมสโขกชงต่อเข้ากลางยอร์เก้นสตรานลาเซนจึงปราดเข้าเหยียดขาจิ้มส่งบอลตุงตาข่ายจบครึ่งแรกจึงเสมอกันอยู่ 2-2 ครึ่งหลังนาที49นิโคลัสแจ็กสันจ่ายบอลให้โคพาวเมอร์ส่งต่ออีกทอดไปถึงโนนี่มาดูเอเก้รับได้ทางด้านขวาของเขตโทษก่อนที่มาดูเอเก้จะเตะแฉลบกองหลังลูกเข้าประตูไปเชลซีนำอีกรอบ 3-2 นาที58โคพาวเมอร์ไหลบอลให้โนนี่มาดูเอเก้หลุดเข้าพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษก่อนที่มาดูเอเก้จะยิงมุมแคบด้วยขวาลูกพุ่งลอดขานายทวารเข้าไปเชลซีทิ้งห่าง 4-2 นาที62เชลซีมีโอกาสลุ้นอีกครั้งนิโคลัสแจ็กสันส่งบอลยาวให้โคพาวเมอร์มีพื้นที่กระชากบอลหลุดเข้าทางด้านขวาของเขตโทษก่อนที่พาวเมอร์จะยิงด้วยขวาลูกชนเสาแรกออกหลังไปนาที63ผู้เล่นวูแฮมตันเล่นพลาดโดนแย่งบอลบริเวณหน้าเขตโทษตัวเองก่อนจะเป็นโคพาวเมอร์ที่ไหลบอลเข้าเขตโทษให้โนนี่มาดูเอเก้ยิงไม่เหลือเป็นแฮตทริกของตัวเองพร้อมส่งเชลซีนำไปไกล 5-2 นาที78วูแฮมตันเปิดฟรีคิกเข้าเขตโทษโตตี้โกเมสวิ่งทะลุแนวรับมาแล้วโขกต่อเข้ากลางลูกแฉลบผู้เล่นเชลซีไปเข้าทางมาริโอเลมิน่าวอนเล่เสียบตาข่ายแต่ผู้กำกับเส้นยกธงล้ำหน้าตั้งแต่จังหวะเล่นของโกเมสไปแล้ว
นาที80เชลซีสบโอกาสโต้กลับเร็วเปโดรเนโตมีพื้นที่หลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษก่อนตบเข้ากลางให้ชูเอาเฟลิกซัดไม่เหลือจบเกมเชลซีชนะ 6-2 ทำให้ผ่านไป2นัดเชลซีมี3คะแนนขยับขึ้นอันดับ7ส่วนวูฟแฮมตันยังไม่มีคะแนนเลยอยู่อันดับ19ส่วนผลอีกคู่บอนมัธเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-1ภูมิธรรมแจงนายกรัฐมนตรีแพทองธารห่วงประชาชนประสบอุทกภัยการเมืองวันที่25สิงหาคม2567 11:37 น.ภูมิธรรมแจงนายกรัฐมนตรีแพทองธารห่วงประชาชนประสบอุทกภัยรับยังไม่มีอำนาจเต็มสั่งการแต่ยังช่วยได้ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อเวลา 8:50 น.วันที่25สิงหาคมที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน6นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ประชาชนกำลังประสบเหตุอุทกภัยว่านางสาวแพทองธารได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแต่ยังเหลือขั้นตอนต่างๆที่จะต้องมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและเข้าเฝ้าถวายสัตย์รวมถึงการเข้าแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการต่างๆถึงจะมีอำนาจในการสั่งการพร้อมยืนยันว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและเฝ้าดูที่จะช่วยเหลือทั้งในนามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและในนามส่วนตัวนายภูมิธรรมกล่าวว่าในฐานะรัฐบาลและตนที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีจะต้องลงพื้นที่และแก้ไขปัญหาโดยตรงจะสั่งการอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าทั้งนี้ข้าราชการส่วนต่างๆก็มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและรวมพลังแก้ไขอย่างเต็มที่น้องแนทเกศรินทร์คว้า2แชมป์เพาะกายรุ่นมาสเตอร์บิกินี่ที่ฟิลิปปินส์กีฬาวันที่25สิงหาคม2567 14:36 น.น้องแนทเกศรินทร์ชัยเฉลิมพลหรือจุตินัทชัยเฉลิมพลนางแบบเซ็กซี่ขวัญใจหนุ่มไทยแจ้งข่าวคว้าแชมป์เพาะกายถึง2รายการที่ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกของตัวเองโดยน้องแนทได้โพสต์เฟซบุ๊กรายงานผลการแข่งขันที่เจ้าตัวเดินทางไปแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ว่าแนทเอาเหรียญมาฝากคนไทยได้2รุ่นเลยทั้งได้แชมป์มาสเตอร์และรุ่นบิกินี่แนทยังตกใจกับรางวัลที่ได้อยู่เลยค่ะขอตั้งสติแป๊บนะคะสิ่งสำคัญแนทได้นำวัฒนธรรมไทยมาฝากคนฟิลิปปินส์และชาติอื่นๆให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วยว่านี่แหละคนไทยทำได้